ขณะที่ภาร,รกิจของฝ่ายบริหารนายกรรมนตรีเศรษฐาทวีสินเมื่อวานนี้กลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนญี่ปุ่นเพื่อจะประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นสมัยพิเศษครอบรอบ50ปีและนำเตกลับมาก่อนจะกลับมาให้สัมภาษณ์ว่านี่คือความสำเร็จของการเยือนครั้งสำคัญในครั้งนี้นอกจากเจราจาหารือกับญี่ปุ่นยังมีการหารือ กับผู้นําหลายชาติในอาเซียนรวมถึงประเด็นที่ได้หารือกับภาคธุรกิจทู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่น่าสนใจไฮไลท์จะอยู่ที่แลนดบิดครับค่ะนี่เป็นการจัดเพื่อจะพรีเซนต์หรือรถโชว์แลนบิดถ้าผมจําไม่ผิดเป็นครั้งที่สองแล้วก่อนหน้าเมื่อครั้งไปที่ประเทศไหนไม่แน่ใจนะก็เคยทํามาทีหนึ่งนี่เป็นครั้งที่สองเมื่อวานเป็นประธานเปิดรถโชว์โครงการแลนบิดและโอกาสทางธุรกิจ มีผู้บริหารบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นเกือบ30บริษัทรวม40คนเข้ามาร่วมรับฟังทนผูบชมน้ำตีเศรษฐาบอกว่าแลนบิดซึ่งจะเป็นจุดสำคัญของอนาคตศูนย์กลางการขนส่งอีกแห่งหนึ่งของโลกและทวีปเอเชียจะมีมูลค่าซึ่งจุดสำคัญก็คือจะมีมูลค่าหมายถึงการใช้เส้นทางนี้มากที่สุดสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก คาดการ์นะครับทุกผู้ชมโดยน้าตีบอกว่านี่จะเป็นช่องทางที่คับข้างและแออัดมากที่สุดอันเนื่องมาจากกรณีปัจจุบันเนี่ยไปใช้ช่องแคบมรารกาใช่ไหมค่ะช่องแคบมรารกาซึ่งคับข้างมากขึ้นทุกทีการจำเป็นต้องมีแรนบิตของประเทศไทยซึ่งก็หมายถึงฝั่งมาสูตรอินเดียก็คือที่รอนองและก็จะมีระบบรางระบบถนนและกรระบบท่อส่งน้ำมัน ข้ามจากระนองมาที่ฝั่งมาสุตรแปซิฟิกซึ่งก็หมายถึงจังหวัดชุมพรพิกัดก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละทผบ้ชมถ้าฝั่งระนองก็คือท่าเรือบริเวณแหลม,อ,มอ่าว,อ,อ,าวอ่าง<ะ>ตัวเมืองระนองขนาดที่ฝั่งชุมพรเนี่ยก็จะเป็นท่าเรือบริเวณแหลมริ้วค่ะที่อำเภอหลังสวนจวันอองหวัดชุมพรนี่คือสองหมาสมุทผู้ชม ท้งนี้เท่านั้นคุณเศรษฐาบอกออที่ผ่านมาช่องแคบมาลากากำลังเป็นช่องทางที่คับแคบและอัดมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเพราะมีการขนส่งสินค้า70.4ล้านตู้ต่อปีมีเรือผ่านช่องแคบมาลากา9,000 0ลำต่อปีแล้วคาดการว่าอีก8ปีข้างหน้า2,030ปริมาณเรือจะเกินกว่าความจุของช่องแคบมาลากาค่ะและจะทำให้เกิดการเสียโอกาสระหว่างการรอถ,ถ่ายเรือ ประเทศไทยเห็นโอกาสในการพัฒนาเส้นทางที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบเพราะไทยเป็นหยุดยุทธศาสตร์โดยจุดสำคัญแลนด์บิดที่ว่านี้ถ้าเอามาเปรียบเทียบต้นทุนกับระยะเวลาในการขนส่งตู้สินค้าผ่านแลนด์บิดเทียบกับช่องแคบมาลากามันจะมีกลุ่มเป้าหมายอยู่3ามกลุ่มท่านผู้ชมอ่ะกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือการข,ขนส่งตู้สินค้าผ่านเรือที่จะเข้ามาที่แลนด์บิด ถ้าจะมาช่วยแบ่งเบาภาระของช่องแคบมาลากาจะมีเรือขนส่งตู้สินค้าขนาดกลางหรือเฟีเดอร์ขนส่งระหว่างประเทศในแปซิฟิกกับหมหาสมุทรอินเดียปัจจุบันเนี่ยมีการขนส่งตู้สินค้าจากประเทศผู้ผลิตฝั่งเอเชียตะวันออกก็คือกลุ่มญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้มายังฝั่งผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียกลางกับตะวันออกกลางตู้สินค้าส่วนใหญ่ มันจะถูกขนถ่ายส่งมาโดยเรือขนาดใหญ่เสร็จแล้วมาเปลี่ยนถ่ายตู้สินค้าลงเรือฟดเดอร์ที่ว่านี้อีกทีหนึ่งที่ท่าเรือในช่องแคบมะละกาค่ะนึกออกใช่ไหมค่ะคือมาเรือขนาดใหญ่เมลน์ line, แล้วก็มาเปลี่ยนถ่ายตู้ลงเรือฟดเดอร์แล้วก็มาผ่านช่องแคบมะละกาอนาคตถ้ามีแลนด์บิด ต้สินค้าเหล่านี้จะเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากประเทศผู้ผลิตก็คือใช้เรือฟีดเดอร์แล้วมาเปลี่ยนถ่ายตู้สินค้าลงเรือฟีดเดอร์อีกลำหนึ่งที่แลนบริดจ์ได้เลยค่ะซึ่งมันจะสามารถประหยัดต้นทุนขนส่งได้อย่างน้อยเนี่ยสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ประหยัดเวลาไปอีกห้าวันนี่อันนี้คือฝั่งหนึ่งกลุ่มที่สองสินค้าที่ผลิตจากประเทศผู้ผลิตแถบทะเลจีนใต้กลุ่มจีนไต้หวันเวียดนามฟิลิปปินส์มาไปทางเอเชียตะวันเฉียงใต้เอเชียกลางตะวันออกกลาง,ลางอันนี้คือย้อนทาง ปัจจุบันก็ใช้ขนส่งโดยเรือฟีเดอร์อมาถ่ายลำที่ท่าเรือในช่องแคบมาละกาไปลงเรือฟีเดอร์อีกลำหนึ่งเพื่อส่งไปยังประเทศทางผู้บริโภคเมื่อแลนบิดเกิดขึ้นก็จะมาใช้แลนบิดโดยประหยัดต้นทุนค่าขนส่งได้อย่างน้อย4%เแล้วก็ประหยัดเวลาได้3วันค่ะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่ผลิตในไทยลาวกัมพูชาเมียนมากกับจีนตอนใต้จะขนต่ายตู้สินค้าผ่านเครือข่ายคมนาคมของประเทศไทยเข้ามา แล้วก็ไปส่งต่อตรงแลนดบิดสามารถจะประหยัดค่าใช้ใจ่ายไม่มากถึง35%แล้วก็ประหยัดเวลาได้ถึง14วันและคาดการปริมาณตู้สินค้าทั้งหมดที่จะผ่านท่าเรือฝั่งตะวันตกของแลนด์บิดที่ระนองอยู่ที่ประมาณ19.4ล้านตู้แล้วก็ผ่านท่าเรือฝั่งตะวันออกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13.8ล้านตู้ค่ะซึ่งคิดเป็นสัดส่วน เพียง23กับที่ผ่านช่องแคบมาลากากเหนอจากนั้นการกระจายน้ำมันในภูมิภาคหมายถึงท่อส่งน้ำมันก็จะประหยัดต้นทุนการขนส่งถ้าเทียบกับช่องแคบมาลากาได้อย่างน้อย์นอกจากนั้นนักลงทุนยังสามารถพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์บิดไม่ราจะเป็นธุรกิจภาคบริการภาคการขนส่งอาสาในมาซับและนี่ จะเป็นการเปิดให้ประมูลในระดับนานาชาติท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะกลับมาว่ากันต่อตรงนี้คือมีคำถามพอสมควรใครก็จะมาขนตู้ลงบนถนนหรือโรงรางหรือเอาน้ำมาลงท่อผ่านแลนบิดเขาใช้ช่องแคบมารากา mm. แต่คุณเศรษฐาตอบคำถามว่า mm. มันมีความจำเป็นเพราะช่องแคบมาลากามันคับข้างจะค้งต้องรอ uh. และเขาขนถ่ายระดับหนึ่งอยู่แล้ว ก็จะมาใช้ทางนี้สาระสำคัญคุณเศรษฐาทวีสินเมื่อวานนี้บอกแลนด์บิดที่ว่านี้จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในภาพรวมเกิดการสร้างงานไม่น้อยกว่า280,000อัตราค่ะและจะทำให้ GDP ไทยคาดว่าจะเติบโตถึงร้อยละ5.5ต่อปีหรือประมาณ6.7แสนล้านดอลลาร์สหรัฐคุณเศรษฐาบอกได้เชิญชวนบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นให้มาลงทุนในโครงการที่ เป็นขนาดใหญ่ของภูมิภาคและของโลกเพื่อจะได้เติบโตไปร่วมกันขณะที่คุุริยะจึงเรื่องรังเกจรัมเตีคมานาคมพูดถึงเมกะโปรเจกต์ที่วานนี้กับรัฐลงทุนญี่ปุ่นว่าโครงการนี้มีข้อได้เปรียบตั้งแต่ที่ตั้งทางภูมิภูมิศาสตร์ของแลนด์บิดกับข้อเรื่องการแก้ปัญหาความไม่อดของช่องแคบมาลากาซึ่งเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี มันไม่สามารถจะรองรับได้แน่ในอนาคตอันใกล้เพราะมันจะหนาแน่นจนกระทั่งต้องมารอ,อแต่แลนบิดจะแบ่งเบาและประหยัดต้นทุนและทำให้เร็วขึ้นรูปแบบการดำเนินโครงการพัฒนาสีระยะจะเริ่มปี2025แล้วจะไปสิ้นสุด2040ถ้ท่านผู้ชมตามไทม์ไลน์เนี่ยจะเปิดให้บริการปี2573นจะจะเริ่มก่อสร้างปี68 ใช่ไปจะถึงปี73 <3 S 1> แล้วก็73ประมาณเดือนตุลานี่คือตามทำลายที่วางไว้คือจะเปิดให้บริการค่ะขนาดที่รูปแบบการดำเนินการจะเป็นการให้ปมีการประมูลโดยนักลงทุนต่างชาติประมูลแบบนานาชาติที่เรียกว่า international bidding ค่ะให้ระยะเวลาสัมปทาน50ปีแบบสัญญาเดียวเลยค,คือนักลงทุนเข้ามาดำเนินโครงการนี้แบบครบวงจร จะต้องมีศักยภาพที่จะดำเนินการโครงการนี้ให้เวลาสัมปทาน50ปีโดยมีแผนทางธุรกิจจะคืนทุนหมายถึงคุ้มค่าภายใน24ปีนี่นับเฉพาะท่าเรือไม่นับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเช่นอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆนี่คือสิ่งแท,ที่ไปพรีเซนต์กับนักลงทุนญี่ปุ่นแลน d เบด ขณะที่น้ำตีเศรษฐาทวีสินเมื่อวานนี้ก็บอกนะครับก็มีความมั่นใจในส่วนเกี่ยวกับการนำเสนอรถโชว์เรื่องเกี่ยวกับแลนด์บีที่ว่านี้แล้วจากนี้เป็นต้นไปก็เป็นเวลาอย่างที่มีคนแนะนำในประเทศไทยเนี่ยต้องใบว่าก็จะต้องมาถามคนในพื้นที่และคนในประเทศไทยให้มันเกิดความละเอียดรออ่ะนี่คือน้ำตีเศรษฐาทวีสินซึ่งคุณเศรษฐาบอก ได้รับการตอบรับจากรัฐบาลนนักลงทุนญี่ปุ่นด้วยดีมีการบ้านต้องทําเยอะตามที่ฝ่ายค้านแนะนํามาผมก็จําได้ว่าคุณพิธาใช่ไหมค่ะคุณพิธาเจริญรัตน์บอกรัฐบาลจะต้องพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งแน่นอนคงมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งถ้าเราไม่ทํามันจะไม่สามารถยกระดับให้เป็นอุตสาหกรรมไฮเทคแล้วก็ไม่สามารถยกระดับ GDP ของประเทศได้ค่ะอ่านี่